ว่ายอยู่ที่บ้านใส่บาตรบรรพบุรุษบางคนก็ได้มารักษาศีลเนี่ยได้มาทำใจภาวนาบำเพ็ญบุญหายใจเข้าหายใจออกอันนี้มีค่ามากคนถ้ารู้จักลมหายใจนั่นแหละคนรู้จักใจตัวเองไม่เอาใจตัวเองเป็นใหญ่นั่นแหละก็เรียกว่าจะไปเป็นพระอริยเจ้าคนที่วางใจได้เนี่ยเลิกละอบายมุขแม้กระทั่งความนึกคิดก็ไม่อยากทำนั่นแหละเป็นผู้เจริญผู้ที่ไม่มีอบายมุขในใจก็ไม่มีนั่นแหละดื่มเหล้าก็ไม่ได้เพราะว่าพระโสดาบันก็เทวดาเขารักษาอยู่เขาดูแลอยู่นั่นน่ะเขาคอยดูอยู่เหมือนว่าสติสมบูรณ์ขึ้นนั่นน่ะสติที่คอยตามรักษาจึงว่าทำไมจึงประเสริฐเหลือเกินพระอริยเจ้าทำไมประเสริฐเหลือเกินก็เพราะว่าบุญกุศลนั่นนี้แหละที่เกิดขึ้นในจิตใจทำซะจนอุปทานที่เก่าๆหมดไปที่เรียกว่าหมดไปจากโลกนั่นน่ะมีแต่ธรรมะอยู่ในใจหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวทั่วพร้อมของเรา เรายังไม่ได้ก็ทำไปเราสติเผลอไปเราจะรู้เลยเพราะเสียเวลานั่นแหละสติมันเผลอเนี่ยจะรู้ว่าเสียเวลานั่นแหละเสียเวลาที่เราไปเผลอกับเขาร่วมเดินทางที่ความคิดออกไปนั่นน่ะเหมือนเราไปร่วมกับเขาถ้าเราไม่ร่วมกับเขาใจเราก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดนั่นน่ะหายใจเข้าหายใจออกมีค่ามากนะลมจมูกของเรานี่มีค่าร้อยล้านพันล้านก็ว่าได้ถ้าใครมาซื้อใช่ไหมถ้าเราตายแล้วหมดลมที่จมูกก็หมดแล้วหมดค่าเพราะมันไม่หายใจนั่นน่ะเพราะมันไม่หายใจสติมันก็อยู่คู่กับลมนั่นแหละเหมือนหลวงปู่เทศว่านะสมาธิกับวิปัสสนามันเหมือนไอ้งัวเทียมเกียนนั่นแหละมันคู่กันมันวิ่งเดินตัวเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีสองตัวถ้าไม่งั้นมันต้องเดินแบบไฟมันเดินตัวเดียวได้มันแข็งแรงขอให้มันลากไปตัวเดียว งัวขอให้มันก็ว่ามันตัวเล็กหน่อยเขาก็เลยให้มันเดินสองตัวสติกับสมาธิเนี่ยมันคู่กันนั่นแหละถ้าเราทำได้นั่นแหละพระโสดาบันมันจะมานั่นแหละพระโสดาบันพระอริยเจ้าจึงบอกว่าถ้าเรามีความรู้สึกตัวของเรารู้ตัวทั่วพร้อมของเรานึกถึงหลวงพ่อสนองตอนเข้าห้องใหม่ๆท่านอยู่ศาลาเล็กๆกระท่อมเล็กๆอยู่ตรงวัดช้าน่ะหลังเล็กแต่ใจท่านใหญ่ใจท่านดีผีก็ไม่กลัวนั่นน่ะท่านอยู่ทีนี้ก็ท่านบอกว่า
เพื่อนพระเพื่อนกันก็ไปอยู่ด้วยแต่หลวงพ่อสังวานบอกว่าไม่ได้หรอกองค์นี้ชอบเล่นคาถาอาคมอะไรต่ออะไรสู้กับผีสวดมนต์องค์นี้อยู่ไม่ได้หรอกองค์นี้อยู่ห้องไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อสังวานรู้เลย อยู่ไม่ได้จริงๆ3 วันน่ะผมต้องไปก่อนแล้วครับผีมันหลอกผมทุกคืนเลยอยู่ไม่ได้อยู่ห้องไม่ได้บอกว่าโอ้โหมันขึ้นมาจากดินเลยขึ้นเหมือนมันเดือดผุดมาดินแตกระแหงเหมือนอย่างกับดันดินขึ้นมาท่านกลัว ท่านก็ไปหาหลวงพ่อสนองนั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อสนองเอ๊ะเราไม่เห็นมีอะไรทำไมท่านว่ามีแต่เราไม่เห็นเนี่ยนะเราไม่เห็นมีนั่นแหละสมาธิอยู่กับตัวสมาธิอยู่กับตัวอยู่กับสติไม่กลัวมา100 ตัวพันตัวก็ไม่เป็นไร ใช่ไหมถ้าเราไม่อยู่กับตัวเนี่ยจิตมันออกไปปรุงแต่งเนี่ยนะมันออกไปปรุงแต่งใจทีนี้ก็อยู่ไม่ได้ดูไม่ได้จริงๆหลวงพ่อสนองอยู่3 เดือนอยู่พรรษาหนึ่งเออมันก็ดีนะให้อยู่ต่อไป อยู่ไป3 ปีเลยนั่นน่ะเห็นไหมแต่แม่ของท่านมาถวายข้าวคนเดียวไม่มีใครมาตอนนั้นท่านก็ไม่อยากให้ใครทุกข์มากนะลองกินเจดูนั่นน่ะกินเจดูก่อนนั่นน่ะกินข้าวกับผักนั่นน่ะเห็นไหม แม่ท่านอยากจะคุยด้วยก็ไม่คุยคุยกับหลวงพ่อองค์เดียวนั่นแหละท่านมีสัจจะเนี่ยสัจจะบารมีอันเนี้ยทำให้ท่านมาเป็นชาติสุดท้ายได้นะมาเป็นชาติสุดท้ายมาคนบอกว่าคนที่ปฏิบัติเห็นได้เหมือนกันว่าโอ้ ใส่โลงแก้วเลยเนี่ยทำไมโยมเห็นหลวงพ่อนอนอยู่เฉยๆอยู่ในโลงแก้วฮะโลงทึบโยมตาโยมดี ตาโยมดีเห็นไหมภูเขาก็ทะลุได้จิตของคนเนี่ยมันมองทะลุภูเขาได้โยมจึงบอกว่าเนี่ยจินตายานเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่า ทั่วโลกอ่ะต้องสยบให้สมาธิใช่ไหมสมาธิปัญญาเนี่ยให้เคารพศีลทั่วโลกก็พอมันรักษาศีลมาเข้าใจศีลก็นี่แหละศีลเป็นครูนั่นแหละศีลเหมือนครูทำให้ทุกคน ได้ไปสู่สุคติไปสู่สุคติสวรรค์เพราะอำนาจสมาธิอำนาจใจอำนาจสัจจะ ใจเราเนี่ยถ้าฝึกดีแล้วมันจะมีพลังนี่แหละคุณโยมบางคนบอกโอ้โหพอมาเห็นพลังของใจนิปีตินั่นนะโยมทำไว้เถอะเนี่ยใครเห็นใครรู้จักเอามาใช้ได้คนนั้นแหละจะเห็นทั้งความสุขความทุกข์ ความอะไรมันอยู่ในตัวไงสติทีนี้สร้าง
สร้างจนมันเกิดสมาธิเกิดพลังนั่นแหละพลังใจพลังจิตเนี่ยนี่แหละถึงบอกว่ากามาวจรกุศลและจิตนี่แหละที่ทำให้สหรักกตะด้วยโสมนัสโทมนัสโทมนัสแต่เหมือนว่าทุกข์ไงนั่นแหละโทมนัสโทมนัสก็เหมือนว่าปีติเราก็รู้ ดับไปเราก็รู้ตัวนี้แหละใช้ได้ตัวปัญญาทีนี้มันเรามีเงินเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเราก็รู้ไงนั่นแหละเราหมดไปเราก็รู้นั่นแหละปีติมันดับไปเงินหมดอะไรเงี้ยนั่นแหละเรียกว่าเรารู้เรารู้ก็มีมนะธรรมทำมาหากินก็เหมือนกัน นั่นแหละเราขยันทำใช่ไหมตอนหนุ่มๆสาวๆอดๆอยากๆหน่อยก็ยังดีกว่าอายุมากใช่ไหมอายุมากมันทำไม่ไหวอดทนเนาะนั่นแหละขยันใช่ไหมขยันประหยัดรู้จักเสียสละนะเสียสละกุศลนั่นแหละทานกุศลนั่นแหละให้ทานตามกาลเวลา นั่นแหละเราก็มีความสุขใจไม่ต้องทุกข์ใจถ้ามันไม่ฝันเราไม่ต้องไปซื้อมันเราไม่ต้องไปเล่นการพนันขันต่อกับมันเราก็มีความสุขใจนั่นแหละถึงว่าทุกข์สมุทัยมันจะได้ไม่มาอยู่กับเรามันจะได้รู้จักสุขใจทุกคนนะอยากมีความสุขอยากรวย นั่นแหละแต่ทุกคนใช้มันหมดนั่นน่ะเล่นการพนันมั่งแม่ค้านะถ้าขายอย่างเดียวมันรวยเอาไปเล่นหมดถึงงวดนึงก็เล่นถึงงวดนึงก็เล่นนี่แหละแม่ค้าที่ทุกๆเพราะเล่นนั่นเองเล่นหมดเล่นมันไม่ใช่ของจริงไงก็มันชื่อเล่นพรสวรรค์มันเป็นอย่างนั้น เขาบอกว่าทำมาลุยทำมาลุยทำเล่นหมดนะทำเล่นหมดนะมันก็บอกแล้วนี่แหละจึงบอกว่าเหมือนเราทำศีลธรรมของเราจริงๆเข้าวัดเรามาปฏิบัติของเราบางคนเนี่ยพอได้แล้วเขาดีใจไปเดินธุดงค์เขาก็ดีใจปีติใจบอกว่าโอ้ย เท้ามันจะแตกมันก็มีปีตินั่นแหละเพราะเขามีสมาธิเขามีสตินั่นแหละเขามีกุศลศีลกุศลภาวนากุศลมันเกิดนี่แหละบางคนโอ้ยไปมันก็อย่างนั้นนะมันก็เหนื่อยๆทุกข์ๆไปอย่างนั้นเองแต่คนได้สมาธิโอ้มันตื่นเต้น นั่นแหละมันตื่นเต้นมันมีความสุขใจมันเบิกบานใจมันเหมือนยังว่าทุกข์ข้างหลังเนี่ยเหมือนว่าภาระข้างหลังนี่มันลืมหมดบางคนนั่นแหละลองไปถามพระดูแบกกดสะพายบาตรออกจากวัดแล้วตอนหนุ่มๆนี่ออกจากหลวงพ่อไปเดินไปเที่ยว นั่นแหละมันไม่ต้องห่วงวัดสังฆทานพอกลับมามันก็เอาละมาช่วยกันอย่างเงี้ยมันก็ภาระไงนี่แหละครอบครัวครอบครัวก็เหมือนกันคนมีครอบครัวเห็นไหมบางคนมีแล้วมีอีกนั่นแหละเพราะปากนั่นแหละปากเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตี ชั่วดีเป็นตานั่นเห็นไหมประทับไว้กระโหลกใช่ไหมโยมทีนี้ด่าเก่งสินะบางคนเอ้าด่าขนาดเห็นไหมมือไม่พอนะต้องใช้บาทาให้สลบบางคนบอกสลบไปเบาหน่อยนั่นแหละแน่เขาว่าอย่างนั้นด่าจริง
นั่นเห็นมามีไม่รู้จะกี่คนน่ะก็บอกเพราะปากเขาไม่ดีนั่นเห็นมานี่แหละสัจจะอธิษฐานบารมีเนี่ยนี่แหละสัจจะอันนี้แหละจะได้รวยเห็นไหมทำไมคนรุ่นก่อนทำไมจึงมีทรัพย์ลำบากจะตายคนรุ่นหลังบอกว่าเขาคั่วก้นขวดกินกับเขาต้มนะเขาจนนั่นแหละเห็นไหมเขาไม่ได้ถึงร้อยเขาไม่กินนะเขากินปลาเค็มเห็นไหมเขากินปลาเค็มเขาไม่กินไก่อะทำไมเขามาเป็นเศรษฐีได้ทำไมเรามีทำมากได้กับเขาอีกสมัยเนี้ยทำไมมันไม่พอบางคนเนี่ยทำได้เยอะเล่นหมดนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จักพอเห็นไหมทำไมเขาคนจีนรุ่นเก่าเขาลำบากเห็นไหมกว่าจะได้สตังค์นั่นแหละขุดดินฮะไปตักถังส้วมก็เอาเห็นไหมห้องน้ำเนี่ยบางคนขยันอายุมากแล้วก็ยังทำไปรับจ้างเขานั่นเห็นมาต้องบอกว่าเงินออกบ้านไม่ดีถ้าเงินเข้าบ้านดีเนี่ยเห็นมาเพราะเขาทุกมาพอแล้วใช่ไหมนี่แหละไปเที่ยวมันทั่วใช่ไหมนั่นแหละอะไรอ่ะหนาวไปเที่ยวหนาวกันอะไรกันนั่นแหละตีรถมันก็ไปชนกันนั่นเห็นไหมทุกข์กับไฟมันอยู่ทั่วไฟไหม้น้ำท่วมก็เพราะว่านี่แหละเรายังแค้วคาดอยู่ก็เพราะว่าบุญนี่แหละเลี้ยงเราเลี้ยงประคับประคองให้เรามาสร้างบารมีใช่ไหมโยมถ้าเรานึกอย่างเนี้ยเราจะได้มีกำลังใจใช่ไหมบางคนเห็นไหมพอไปรถจนแล้วเดินไม่ได้เดินไม่ได้พลิกไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะเห็นไหมแม่หรือใครต้องดูเห็นไหมทีนี้ถ้านวดถูกมันก็หายถ้านวดไม่เป็นนวดไม่ถูกไม่ถูกมันก็ไม่ได้ใหม่ๆเนี้ยกินยาหลวงพ่อสนองยาอัมพาตยาไทยกินแล้วต้องใช้หลอดดูดยาขมต้องใช้หลอดดูดให้มันเลยเข้าไปในลำคอหรือสลิงเลยฉีดเข้าไปนั่นแหละเราก็บอกว่าพูดเล่นๆบอกให้มันขมสักสิบตันก็ไม่กลัวใช่ไหมเพราะมันไม่ได้ลิ้นมันไม่ได้โดนมันไม่ได้ลิ้มนั่นแหละมันเข้าคอไปเลยทีนี้ถ้านวดหลวงพ่อทองบอกอย่าหมอนวดคนนี้เขาไม่ใช่นะหมอนวดธรรมดานั่นน่ะเขาหมอนวดนะหมอนวดขอไฟหมอนวดต้นตีนเขาไม่ใช่บอกนิ้วนวดมันไม่ถึงเส้นจริงๆโยมโหยหมอนวดเอาพระกมาดึงไว้อีกแขนเกินนี่ต้องเอาพระกมาดึงใช่ไหมเอาเท้ามาเหยียบโอ้โหมันนั่นแหละมันถึงจะถึงเส้นใช่ไหมโยมทีนี้มันก็มีหมอนวดที่เป็นใหม่ๆเนี่ยเส้นมันยังไม่ตายอ่ะเดือนสองเดือนสามเดือนมันจะตายเส้นที่ว่ารถมันไปอุบัติเหตุเนี่ยทีนี้ถ้าเขาเข้าใจนะกินยามั่งยาหม้อเนี่ยดียาวัดสังฆทานเนี่ยเขาเมตตาทำหลวงพ่อสนองหลวงพ่อเอ็มพ่อท่านมียาตัวเนี้ยดีมากนี่แหละเราก็ยิกยิกยักยักก็เลยทีนี้ก็เป็นมะเร็งที่บางคนเนี่ยเห็นเป็นมะเร็งก็ไม
ไม่เอายาไทยเราต้องเอายาไทยไว้ก่อนเอายาหลวงทีหลังยาไทยสู้ไม่ได้แล้วค่อยเอายาหลวงใช่ไหมทีนี้มันจะตายแล้วนั่นเราก็บอกอุปมาเหมือนมะม่วงมันเน่าละจะไปให้มันไม่เน่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั่นแหละจะไม่ยอมเหมือนเป็นหนักแล้วนะขั้นสามขั้นสี่อะไรนะท่านเอกบอกให้กินยาท่านไม่กินนะทุกวันนี้โหท่านแย่เลยเบาหวานเป็นไตเห็นไหมท่านที่ท่านตึกออกไปท่านเกรงใจอ่ะทีนี้ท่านก็เห็นว่าหนักนั่นแหละเห็นว่าท่านบอกว่าตายก็มาเผาวัดสังฆทานเนี่ยเนาะท่านบอกว่าสั่งไว้เลยอย่าลืมเผาผมด้วยนะหัวไม่เป็นไรหรอกขอให้บอกเถอะนั่นแหละเห็นว่าพวกเราอ่ะเห็นว่าลืมกันไม่ลงหรอกนี่แหละญาติโยมก็เหมือนกันนะยอมมาวัดเนี่ยขอให้ยอมมารับจริงๆเนี่ยถ้ามารับมีดของเรามารับอาวุธนะศีลห้าเหมือนมีอาวุธห้าเล่มศีลแปดเหมือนมีแปดเล่มนั่นแหละใช่ไหมรับมีดให้คมนั่นแหละรับคมแล้วหลวงพ่อก็ดีใจโอ้ยยอมตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุอาตมาก็ดีใจนี่แหละชาววัดสังฆทานแม่ชีแดงเนี่ยจันแดงนึงอ่ะตายก็กระดูกเป็นพระธาตุใช่ไหมถ้าเราไม่พูดกันไว้ก็ญาติโยมก็ไม่รู้จักอ่ะคนใหม่ๆนี่แหละก็ลืมกันไปหมดนี่แหละความดีของการที่มาวัดมาปฏิบัติธรรมมาทำใจของเรานั่นน่ะไม่อยากว่าใครไม่อยากเห็นมั้ยสงสารเมตตากันทุกคนนี่แหละมันเป็นมงคลชีวิตเราใช่มั้ยนั่นน่ะเมื่อไรเราก็ติดอยู่นั่นน่ะติดอยู่กับไอ้โขนในหนังแหมมันเล่นต้องหลายเรื่องมันไม่ตายสักทีมันก็ว่ามันโดนยิงตายแต่มันไม่หมดสักทีใช่ไหมมันก็โกหกกันทั้งนั้นเองมันก็ไอ้เงานั่นแหละใช่ไหมยอมหน่อยไปดูหนังสนุกไหมไอ้หนังมันก็เงานั่นแหละใช่ไหมยอมมันน่ะคนนี้เขาคนซื่อๆนะคนงานที่อากูเราจะถามลุงหน่อยไปดูหนังสนุกไหมโอ้หนังมันก็ไปดูเงาเขานั่นเองนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ดูมันพอดีใช่ไหมดูใจเราท่านบอกว่าดูใจเราดูความทุกข์เนี่ยเห็นไหมดูธรรมชาติเห็นไหมมันแปรปรวนนั่นน่ะท่านบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จอะท่านจะล่วงลับอะท่านก็เล่าให้พวกคนใกล้ชิดฟังว่าเราตายแล้วอุทุกขภัยมันจะเกิดสามปีนั่นแหละเห็นไหมมันจะเกิดสามปีแล้วต่อไปมันก็ดีเนี่ยท่านก็พูดไว้อย่างนี้เนาะก็ดูเอานะโยมเนาะนี่แหละใครตายก็ไม่ว่าใครตายก็ไม่ว่าอย่าให้เราตายนั่นแหละเราก็เห็นแก่ตัวใช่ไหม ใช่ไหมโยมช่างเขาเถอะมันอยากประมาท แต่ในหลวงก็ว่าเห็นไหมน้ำมันหมดไม่เป็นไรนะเรามีก็แล้วกันเราต้องเห็นแก่ตัวนั่นแหละเห็นไหมท่านเข้าใจพูดถ้าในเราถ้าในรู้จักประหยัดรู้จักนั่นแหละพอมีพอเพียงนั่นแหละเห็นไหมต่างชาติก็น้ำท่วมไฟไหม้ลมอะไรเงี้ยไฟนั่นแหละหิมะมั่งนี่แหละมันก็มีอยู่เรื่อยเลยตายกันไฟไหม้ป่ามั่งอะไรมั่งโหน่ากลัว
มันเป็นไม้สนทำไมแล้วมันก็ไม่หมดนั่นน่ะเห็นไหมไอ้ไม้สักไม้มันไม่ตายนะมันไม่ค่อยตายมันไม่สบายไม้แต่ไอ้สนนี่มันเป็นน้ำมันเนี่ยต่างประเทศทำไมไม่เป็นล้านไร่อย่างเงี้ยโอ้โหเสียดายนั่นน่ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่า เรายังไม่เป็นแต่มันก็กระทบกระเทือนไปทั่วโลกอ่ะเห็นไหมมันกระทบไปหมดอ่ะมันสะท้อนกลับมาเอเชียเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางคนบอกว่าตายตอนนี้ดีที่คนตายเนี่ยนี่แหละไอ้คนอยู่ที่มันทรมานกับไอ้คนตายมันหิวโหยมันต้องร้องไห้ ให้เอามันตายหมดครอบครัวแม่ลูกมันก็ตัวเล็กๆมันก็ตายเมียก็ตายแฟนก็ตายนะกลับไปช่วยเมียก็เอาไฟครอบมาหายใจไม่ออกก็ตายนั่นเห็นไหมเมื่อวานนึงไงเห็นมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเราก็บอกว่า ปานาติบาปที่เราทำกันไว้อดีตบางทีมันก็ส่งผลชาตินี้เหมือนกันบางคนมารักของทุกอย่างอะเผลอไม่ได้อะเผลอไหว้พระเดี๋ยวเดียวดีใจอ้าวก็มาดูกระเป๋าหายไปแล้วเราจะไปโทษใครล่ะนั่นน่ะเห็นไหมก็เพราะว่า ลืมไปลืมมาไว้กับตัวอะไรเงี้ยนี่แหละดีใจก็ไม่ได้ดีใจก็ต้องคอยดูไว้เหมือนกันลืมพระท่านก็คุยบอกว่าทำไมไม่บอกทำไมไม่บอกโยมเพราะว่าใช่ต้องพูดเรื่อยๆเพราะว่าไปทุกที่อ่ะไม่ใช่วัดสังฆทานอย่างเดียวไอ้กุญแจนี่ต้องใส่กระเป๋าอ่ะ คุยก็ลืมเดี๋ยวก็ต้องไปทำใหม่ไม่รู้ไปวางที่ไหนลืมอะไรต่ออะไรไอ้กุญแจรถถ้า นั่นแหละอย่าออกนอกตัวใช่ไหมวางไว้คุยเสร็จแล้วปีติดีใจก็ลืมเหมือนอาบน้ำนั่นนะแฝนที่สร้อยไว้พออาบน้ำสบายใจแล้วก็ลืมที่สร้อย ไวเลยร้อยหนมันก็ลืมทักคนหนึ่งใช่ไหมห้าสิบหนก็ลืมทักคนนั่นน่ะนะก็ลองดูถ้าเป็นสีใต้ทองก็สบายใช่ไหมนั่นแหละเพราะมันจิตมันขาดสติเดียวมันลืมเลยนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า ภาวนาเป็นมงคลเป็นกุศลนั่นน่ะท่านบอกว่าเป็นเมตตานั่นน่ะแล้วทุกวันนี้เห็นไหมซื้อง่ายค่ะซื้อง่ายขายยากเห็นไหมซื้อง่ายขายยากขายออกไปยากเหลือเกินเราไปซื้อเขาง่ายนั่นน่ะเห็นไหม มีสมมติอย่างเดียวแต่ทำเข้ามาสิมันหายากนั่นเองมั้งเงินมันไม่ใช่เงินเมืองลาวนะเงินประเทศลาวใช่ไหมเงินประเทศลาวทำบุญต้อง50,000-60,000บางคนก็เป็นล้านล้านนะตกกระจายโอ้โหทำไมเขารวยเหลือเกินเอาล้านเก็บได้ไม่เท่าไหร่ใช่ไหม อะไรอ่ะได้300 บาทมั่งอะไรมั่งอ่ะที่บอกว่าเราก็ดีใจนะแหมวัดนี้ทำต้องเป็นพันกีบอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่ได้เท่าไหร่อ่ะมันเทียบเงินไทยแล้วมันน้อยนั่นน่ะเราก็ลืมไงไปใหม่ๆไปทอดพระป่าเห็นไหม พูดกันเป็นล้านๆแต่มันได้ไม่กี่ตังค์
เพราะฉะนั้นน่ะเมืองไทยเงินมันแพงไงเงินมันแพงแล้วทีนี้ก็ทุกมันก็เยอะนั่นน่ะค่าอัตราเงินมันแพงนั่นน่ะนี่ก็เอาโดนจับเดี๋ยวก็เข้ามาอีกเห็นไหมไม่นั่นน่ะเดี๋ยวก็เข้าไปอีกไปลักของเขาอะไรไปลักรถก็มีไปอะไรตาอะไรสารพัดนั่นแหละกลับเข้าไปอีกเพราะบางคนก็บอกว่าเรานี่เป็นตำรวจใช่ไหมเราเป็นตำรวจเป็นผู้พันอะไรก็ได้ที่กลางคืนนี่ไปย่องเบาไปขโมยของเอานั่นเห็นไหมสารพัดอะที่เป็นตำรวจปลอมนั่นแหละเห็นไหมไม่เห็นกลัวเลยนั่นแหละมันทำซะจนเป็นนิสัยทีนี้เรามาทำเป็นสมาธินิสัยของเรามาถือศีลเป็นนิสัยของเรานี่แหละเรามีค่ามากเห็นไหมตายก็มีคนยกมือไหว้มีคนสาธุนะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ยอมลองนึกดูกันแล้วกันว่าอานุภาพว่าศีลธรรมเนี่ยนั่นแหละจึงบอกว่าเราได้พระโสดาบันเนี่ยเหมือนว่าเรามียศทิพย์แล้วใช่ไหมมียศทิพย์นั่นแหละได้สกิทาคามีก็บุญของเราได้อนาคามีก็บุญของเรานั่นแหละหลวงพ่อใหญ่บอกหลวงพ่อใหญ่บอกคนในลานธรรมเนี่ยคนวัดสังฆทานเนี่ยตาเขาดีนะทำไปเถอะเนี่ยปากท่านศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสังวรนั่นแหละท่านบอกว่าคนในลานธรรมตาดีหูดีนั่นน่ะหูทิพย์ตื้อใจทิพย์ใช่ไหมโยมท่านบอกเสียดายเราอายุเราอยู่ไม่ได้ซะแล้วเนาะถ้าอยู่โยมพระทีรู้ธรรมกันอีกเยอะญาติโยมนั่นน่ะนี่แหละอนุภาพของกันนั่นน่ะถึงว่าคนเหมือนกันแต่ใจไม่เหมือนกันนะใจของหลวงพ่อสังวานนั้นพวกนี้เขาใจเป็นกุศลหมดแล้วใจเป็นทิพย์ของเขานั่นน่ะเขาตายเขาก็ไปสู่ตามธรรมชาติของเขาใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสนองว่าแหละแม่วนตายแล้วก็ไปสู่ตามธรรมชาติของเขาแล้วนั่นน่ะเขาก็ไปคุยกับแม่จอยได้แม่ชีจอยเห็นไหมคนนั้นบอกเอ๊ะหลวงพ่อสนองเราเก่งมะเก่งสิไม่เก่งจะไปคุยกับท่านได้แล้วท่านตายแล้วยังไปสอนท่านได้พอท่านบอกว่าผมยังปรารถนาอยู่อยากมาเกิดเป็นสาวกอีกเลยยานดับเลยท่านเลยไม่สอนนะไม่งั้นท่านจะสอนเรื่องพ้นทุกข์ให้นั่นเองมาทุกวันนี้ท่านก็ตั้งใจดีนั่นแหละเมื่อท่านยังซามาถามเราท่านก็มาถือศีลที่นี่แหละแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้ไปอยู่วัดป่านะป่าภาวนาวิเวกอยู่กับหลวงพ่อบุญลือใช่ไหมนั่นแหละชอบอยู่ป่านั่นแหละป่าวัดสังฆทานเราก็ดีนะยังมีแถมท้ายนะมีนกมีอะไรนี่ดนตรีไทยใช่ไหมไอ้เสียงไวไฟมันสีกันนั่นแหละมันเป็นเสียงอะไรนะรับแลท่านบอกว่าของรับแลนะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะมันร้องด้วยความทุกข์หรืออะไรมันก็ไม่รู้มัน
เนี่ยถ้าเรารู้มันเราจะสงสารมันมากนกน่ะหากินลำบากเหลือเกินต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีเกาะให้มาในป่ายังจะไม่มีลูกวงลูกว่าให้มันกินเลยเนี่ยโค่นหมดเห็นไหมมันกลายเป็นหมดน่ะมันกลายเป็นประโยชน์ส่วนกลางหมดไอ้นกหนูก็เลยอดสินะ นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าเอาสวะออกไปหมดก็ไม่ได้เอาสวะออกหมดจำลำคลองก็ไม่ได้เพราะว่าปลาเล็กเนี่ยมันเป็นอนุบาลของปลาแล้วก็นกมันก็วางไข่ไข่ก็เห็นนกก็มานั่นน่ะ มันทุกอย่างมันช่วยเหลือกันนั่นแหละเออก็จริงนะพระก็พูดถูกไปเอาสวะออกหมดมันไอ้ปลาเล็กๆอ่ะมันแอบไม่ได้มันก็ตายหมดถูกปลาใหญ่กินหมดนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ไอ้ที่มันในนั่นน่ะ มันเป็นบ้านจัดสรรมันเป็นบ้านจัดสรรมั่งไม่มีคลองไม่มีจมูกนั่นเองนั่นน่ะทีนี้เราไปแก้แบบเนี้ยธรรมชาติมันก็หมดเนาะปลามันก็ไม่มีต่อไปมันก็หมดมันก็เหลือแต่น้ำใช่ไหมโยมนั่นน่ะลองนึกดูไอ้อะไรอ่ะ บึงบอระเพ็ดเนี่ยเห็นไหมยังตื้นได้เลยมันนานๆใช่ไหมโยมแล้วเดี๋ยวนี้มันมีดีมันมีแมคโครจะขุดเท่าไหร่ก็สบายใช่ไหมโยมเหมือนยังกับไปภูเขาอ่ะเห็นไหมมันขุดลึกลงไปยังก็เหวเลยรถนี่คันเล็กเลยลงไปเห็นไหมนั่นแหละ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเครื่องมือหนักมันดีมันแทนมือคนนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละไอ้มันดีซะจนเกินไงมันเกินดีก็เลยมนุษย์ก็เลยทำอะไรไม่เป็นมนุษย์ก็พึ่งพ่อแม่อย่างเดียวพอลูกโตเป็นสาว แต่งงานก็ทำอะไรไม่เป็นเนี่ยไอ้อีกคนหนึ่งบอกพ่อบุญธรรมเลยก็คอยจะดุให้ทำแหมขอบคุณนะที่พ่อคอยจะดุเห็นไหมกับพอทำไปทำมาไอ้คนที่ทำเก่งกับรวยไงเห็นไหมไปมีแฟนก็เขาก็ไม่รังเกียจไอ้คนนั้นไม่ทำอะไรเลย ทำไปทำมาไม่รู้อิเล็กเตเตไปไหนอ่ะให้พ่อก็ไม่อยากให้คนนี้ได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่ลูกของตัวอยากให้ได้ดีก็มันไม่ดีอ่ะเพราะมันทำไม่เป็นนั่นแหละเห็นไหมทำกับข้าวก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นนี่แหละจึงบอกว่ามันแต่งใจไม่ได้มันเกิดจากใจมันเจอจากใจมันเกิดจากกายจากใจ มันช่วยกันนั่นน่ะคนยุคนี้ไปลำพัดอย่างเดียวก็ตายเลยไปแทงไฮโลอย่างเดียวก็ตายเลยใช่ไหมไม่อยู่บ้านไม่อยากอยู่บ้านนั่นน่ะเอาตามสากลนะนั่นน่ะนั่นแหละเลยกลายมันหลงกลใช่ไหมหลงกลหลงโลกใช่ไหมนั่นน่ะ นี่คุยกันแต่เราเนาะเราไม่ได้ว่าใครอะถ้าเกิดไอ้คนมันใฝ่ดีเนาะนั่นแหละมันก็เอาตามหลวงพ่อสนองพูดกันแล้วกันนั่นแหละบางคนเห็นไหมที่บอกว่าพ่อหนูอะสอนให้พวกหนูทำบุญใส่บาตรใส่บาตรไว้ทำบุญไว้รักษาศีลไว้พ่อลำบากเหลือเกิน
นั่นเห็นไหมพ่อลำบากตอนหนุ่มๆก็ไปเอาจับผู้หญิงมาขายมั่งอะไรไปหลอกเขามั่งเห็นไหมพอลูกสาวเป็นสาวแต่งงานก็เขาก็หลอกหมดนั่นน่ะไม่เป็นตัวเป็นตนบอกว่าเขาก็เลยมาเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังว่าเนี่ยพ่อสอนให้ใส่บาตรอย่าให้ประมาทให้ทำบุญนั่นแหละบุญพ่อเชื่อแล้วว่าบาปมันมีจริงๆนั่นแหละเห็นมาเพราะฉะนั้นทำยังไงได้อย่างนั้นเนี่ยนี่ก็เลยนั่นแหละที่หนูมาถือศีลปฏิบัติธรรมพ่อสอนเอาไว้นี่เห็นมาวิอันนี้แหละมโนกรรมที่ทำกันไว้ไม่ใช่วจีกรรมธรรมดามันเป็นมโนกรรมที่ว่ากายกรรมนี่แหละไปทำเขามันเป็นกายกรรมนักคุณยอมนะนึกอย่างนี้แหละถ้าเราเอาตัดภพตัดชาติใครมีทุกข์ก็ทนมันนั่นแหละฮะกว่าจะมาเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมเขาต้องอดทนนั่นแหละปุ๊บปั๊บจะมาเป็นนางละครก็ต้องหัดต้องกับเด็กๆใช่ไหมบางคนนั่นแหละอะไรนักร้องอะไรอ่ะฟันน้ำนมยังไม่หักนั่นเห็นไหมได้เงินร้องเพลงน่ะร้องเก่งก็ได้เงิน30,000-40,000นั่นแหละเห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่าก็เหมือนกันนี่แหละเราไฟธรรมะเนี่ยเราก็เรียกว่าเราเบื่อหน่ายออกจากกองทุกข์ออกจากการไม่อยากเห็นความเวียดเวียนไม่เห็นไม่อยากเห็นในนี่แหละปลายลำต้นมันเจริญไงปลายแถวแล้วมันเหมือนว่ามันแห้งแล้งแล้วเห็นไหมยุคเข็นต่อไปมันก็ยุคเข็นมากเข้าเวียดเวียนกันทำไงจะหลอกคนไปขายได้ทำไงจะหลอกเอารถทำไงจะหลอกเอาทองได้ใช่ไหมสารพัดอะที่มันจะหลอกกันนั่นเห็นไหมข้างนอกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยู่ด้วยความระวังตัวนั่นนะทุกข์ใจนี่แหละสมัยก่อนคนน้อยใส่ทองสะพายแล้งเลยนะคนสมัยและองค์พระบาทสมเด็จร.5ของเราใช่ไหมนั่นน่ะมันใส่ทองก็ไม่มีใครสนใจกันก็ว่าคนยุคนั้นเขาพอมีพอกินหาเงินง่ายอะไรต่ออะไรข้าวปลาสมบูรณ์นั่นน่ะก็ไม่ค่อยมีอุทกภัยไม่มีโจรผู้ร้ายอะไรนั่นน่ะโจรผู้ร้ายก็มาในคาบรถเก๋งมาในภาพอะไรเน็กไทใช่ไหมนั่นน่ะแต่งตัวดีอะไรต่ออะไรทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนี่แหละถึงบอกว่าแต่ทำงานมันเหน็ดเหนื่อยมาทำอย่างนี้มันสบายมันสบายไม่จริงหรอกนั่นแหละก็เหมือนน่ะพอไปฆ่าแมวแล้วนั่นแหละเห็นไหมพอไปฆ่าแมวแล้วทีนี้ปัญหาเลยไอ้เมียก็รักแมวไอ้ผัวก็พูดไม่ออกแต่เผลอเอาไปปล่อย
เอาไปปล่อยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเอาไปปล่อยก็กลับมาอีกทีนี้ก็เอาไปใส่ถุงไปให้รถไฟทับเลยแม่ไอ้เจ้าของก็คิดถึงแมวนะคิดถึงแมววันไปไหนนะผัวก็ไม่พูดทีนี้มันก็มาร้องที่กลางคืนร้องร้องเออแมวมันร้องเนาะสงสัยมันจะมาไปดูไปหาก็ไม่เจอไอ้ผัวก็ไปหามึงโอ้มันกัดเนาะมันกลายเป็นแมวแมวผีไงไม่มันกัดควนเนาะทีนี้ก็ป่วยสิเป็นแผลรักษาไม่หายไอ้ผัวก็ไม่กล้าบอกเมียใช่ไหมไม่กล้าบอกเมียว่าตัวเองก็ไปปล่อยไปฆ่ามันนี่ก็กูก็ไปหามาอีกสี่ห้าตัวอีกทีนี้ผัวก็ไม่กล้าพูดฤทธิ์ฤทธิ์ของแมวเห็นไหมแมวมันก็มีฤทธิ์นั่นแหละเห็นไหมมันอาฆาตก็คนนั้นน่ะไปฆ่าแมวใช่ไหมแมวมันกินปลาย่างระวังไม่ดีโทษแมวใช่ไหมทีนี้ก็มันก็ฆ่าไปในกองฟางเขาเข้าไปอยู่ในกองฟางนี่ก็ไอ้ลุงคนนี้แกก็โกรธเอาปืนยิงเข้าไปนั่นน่ะปืนยิงเข้าไปไฟจุดอะไรน่ะทีนี้ก็โหยตายเออไอ้แมวตัวนี้มันมีลูกสี่ตัวมันเห็นน่ะมันกินนมไงโหไฟก็ลุกอะไรเงี้ยมันก็ตายหมดมั้งพอตอนหลังไอ้ลุงคนนี้เขาไปเที่ยวดูหนังกันหมดแกก็อยู่คนเดียวเห็นไหมเป็นอัมพาตแล้วไฟก็ลุกขึ้นมาบ้านทีนี้ก็คานไปไหนไม่ได้ไฟไหม้เหมือนแกทำแมวนั่นแหละแกทำแมวยังไงก็ไฟมันก็ลุกแบบนั้นนะใช่ไหมโยมนั่นนี่แหละจึงว่าโอ้ไอ้ปลาตัวเดียวอ่ะนั่นแหละอภัยกันไม่ได้เหมือนว่าแมวมันก็อยากกินเนาะมันหิวมันก็เหมือนคนนะอ้อนนั่นแหละกินก่อนเจ้าของบางคนก็เอามีดไปฟันหลังแมวใช่ไหมไปฟันเกิดไปโดนขาแมวหรือไงพอเวลาคลอดลูกออกมาก็แขนขาดเนี่ยแขนไม่มีข้างหนึ่งโมเหมือนอย่างกับที่ฟันแมวนั่นน่ะไอ้ทีนี้ไอ้กรรมมันก็ให้เป็นเนาะไอ้ผัวก็ไม่อยากจะคุยกับเมียแล้วผัวก็ไม่อยากจะลูกออกมาไม่พิการทำให้กรรมไปทำไมกระเจิดจากกันไม่หมดเห็นไหมกรรมไปฟันแขนแมวเนี่ยแมวมันกินปลานั่นนี่ก็โกรธใช่ไหมโกรธก็ทีนี้ก็มาใกล้ๆกับฟันเนาะนั่นน่ะฟันขาแมวนี่แหละจึงบอกว่าพิบากกรรมมันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองทีนี้มันไม่เป็นไรมันเป็นดินั่นน่ะเห็นไหมทำดื้อทำด้านไว้กับพ่อแม่ทำยั่วให้พ่อแม่มโหนะเราก็จำได้หมดเลยพอมาภาวนาใช่ไหมเนี่ยแม่เราดี
แต่เราเนี่ยมันคอยจะดื้อเห็นไหมยั่วให้แม่มาโหนั่นแหละแม่บอกให้กินข้าวให้สุภาพก็ไม่กินนะเห็นมันทุดสุดซัดซัดให้แม่ลำคาญใช่ไหมตอนเด็กๆนั่นแหละจึงบอกว่าเนี่ยไอเรียนนิสัยไม่ดีเนี่ยมันชอบนะนั่นแหละไม่รู้ไปหัดมายังไงนั่นแหละแต่เราไม่ไปดูดกัญชากับเขาเท่านั้นเองไม่ไปกินเหล้ากับเขาเท่านั้นเองใช่ไหมโยมเห็นเพื่อนมันสูบกัญชานะนี่ก็ใครมองหน้าก็ด่าเขาเลยนั่นแหละบอกโอ้โหอย่างนี้เราเดินเห็นท่าจะเดินด้วยไม่ได้หรอกแบบนี้เห็นไหมพอเป็นหนุ่มก็ติดเหล้ามาหลอกพ่อแม่อีกไอ้วิทยุปลอมๆไม่มีเทปเอาวิทยุเทปไปเอาวิทยุธรรมดามาให้พอดูสิดูลูกเราเห็นไหมพ่อพูดไม่ออกนั่นน่ะนึกบอกว่านี่แหละเอารัดเอาเปรียบกับพ่อกับแม่ก็เอานั่นน่ะเห็นไหมคนเราอ่ะฝึกไม่ดีนั่นน่ะแต่ติดทั้งหลายเราไม่เอาดีนั่นน่ะมาถึง60แล้วน่ะปีที่60แล้วเราควรจะพยายามกลับตัวให้ได้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะเราไม่ทำดีกว่ารักพ่อรักแม่เราไม่ทำอดอึดอัดนี่แหละบริสุทธิ์ในธรรมหลวงปู่คำกนิ่งท่านสอนไว้อดทนอึดนะอึดทนนั่นแหละอึดอัดนั่นแหละอดทนอัดเอาไว้อย่าไปให้มันแตกอย่าไปให้มันตบะแตกนั่นแหละปฏิบัติธรรมนั่นแหละใครไม่เชื่อก็เรื่องของเขาใครเชื่อก่อนก็ไปก่อนเหมือนในที่บอกว่ารถมาแล้วใช่ไหมนั่นแหละใครจะขึ้นอ้าวเขายังไม่ขึ้นก็ให้เขาเดินไปเราขึ้นก่อนแล้วก็ไปถึงก่อนเนี่ยไปถึงสวรรค์นิพพานก่อนใช่ไหมโยมดังนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราดีใจเนาะนี่แหละใครจะมาคุยกับเราถ้าพระอริยเจ้าไปหมดแล้วญาติโยมก็ไปหมดป่าแป๋วป่าอะไรก็ต่อไปกันหมดนั่นน่ะเห็นไหมไปกันหมดทุกคนแล้วเราจะไปคุยกับใครอ่ะคุยกับคนรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องนั่นน่ะใช่ไหมก็เลิกได้ละ เลิกได้ก็ขอบุญบารมีเนาะที่ญาติโยมเนี่ยเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าเห็นไหมมาปฏิบัติธรรมกันเยอะเราก็ดีใจไว้เถอะนี่แหละได้ไปนิพพานกันลูกหลานก็ได้ไปกันเนาะขอนี่แหละพุทธจีนแล้วนี่แหละเห็นไหมใจเราเป็นทิพย์ใจเราภาวนาเนี่ยให้ปู่ย่าตายายได้เยอะแบบยายคนนั้นว่านั่นแหละแม่พาคนมาขอบุญเราเยอะเหลือเกินเต็มบ้านหมดนึกกลัวเหมือนกันดีแล้วหัวเองปฏิบัติสูงกับแม่แล้วแม่พ่อมาไหว้เห็นไหมยายคนนี้84แล้วเนี่ยนั่นเห็นไหมบอกอยู่คนเดียวนั่นน่ะธาตุขันธ์สมาธิแกเข้าใจเลยเห็นไหมไฟธาตุร้อนแรงพลังอะไรพวกเนี้ยแกรู้นะแกคุยกับพวกเราคุยให้ฟังนี่เนี่ยก็ขอบุญบารมีคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ขอให้บ้านเมืองจะได้อุทกภัยมากกว่านี้นั่นแหละขอให้เป็นหอมปากหอมคอพอนั่นแหละขอบารมีคุณแม่บุญเรือนขอให้อยู่ในภูมหาลาโภมหายโสมหาปาริลาโลให้มีทรัพย์สลินคารมากมายเนาะจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ได้ทุกคนทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะท่านก็ให้ธรรมะกับเราค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะสำหรับท่านที่มีสังฆทานที่จะถวายก็ให้เตรียมถวายได้เลยนะคะให้ใช้มันส่งไปสาธุ ค่ะพร้อมแล้วก็ตั้งนะโมพร้อมกันสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานัง อาสวะกยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานัง อาสวะกยาวหังนิพพานังโหตุค่ะใครที่มีสังฆทานเข้าถวายได้เลยนะคะในช่วงนี้ค่ะเชิญค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะก็เรามาร่วมบุญกันนะคะค่ะค่าน้ำข้าวไฟในขันค่าน้ำข้าวไฟเลยนะคะ แล้วก็ใครจะร่วมในทุกๆบุญของวัดสังฆทานเราโดยเฉพาะการอุปสมบทที่จะมีขึ้นในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันที่11กุมภาพันธ์วันนั้นก็ขอเรียนเชิญเราได้มาร่วมอนุโมทนากันในการบวชพระนะคะในวันมาฆบูชากับทางวัดสังฆทานที่อุปสมบทแก้วนะคะก็ประมาณสักเที่ยงครึ่งค่ะ วันนั้นเราก็เป็นวันพระด้วยเราก็มาร่วมกิจกรรมกันโดยปกตินะฮะแล้วก็ร่วมอนุโมทนากันสำหรับท่านใดจะเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของการทำบุญไม่ว่าจะเป็นการทำลงทานที่ท้องสนามหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็ร่วมบุญกันได้หรือจะร่วมสร้างศาลาเนกขัมมะนะคะหรือว่าสร้างศาลาใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะ หรือว่าจะร่วมในทุกๆบุญของวัดสังฆทานเราก็ร่วมได้และที่สำคัญก็อย่าลืมนะคะว่าร่วมสร้างศาลาของสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะสมเด็จพระวรรณรัตน์ที่วัดศรีประชาธรรมตำบลสะประดู่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะท่านก็มีงานตั้งแต่เมื่อวานวันที่26มกราคมจนกระทั่งถึงวันที่3นะคะกุมภาพันธ์เพราะนั้นใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ใกล้ๆกับเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีนะคะก็ ไปร่วมบุญกับท่านนะคะร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อเป็นต้นบุญในการสร้างศาลาสมเด็จพระวรรณรัตน์ค่ะนะฮะอันนี้ก็ทางวัดเราก็จะมีจดจัดรถไปในวันที่3ก็เดี๋ยวฟังประกาศอีกทีหนึ่งนะคะก็จะนำพวกเราไปร่วมบุญกันส่วนในวันที่4ที่5ก็เป็นงานของหลวงปู่หลอดนะคะ ก็นั้นก็เดี๋ยวก็ฟังประกาศจากทางวิทยุก็แล้วกันว่าทางวัดเราจะมีการจัดรถไปร่วมงานของหลวงปู่หลอดท่านหรือไม่นะฮะท่านมรณภาพไปแล้วนะคะส่วนคอร์สบ้านสว่างใจก็เดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเพราะจะต้องปรึกษากับอาจารย์อโศกที่เป็นคู่ที่ทำครัวแล้วก็ขออนุญาตหลวงพ่อไพรินทร์ก่อนว่าจะจัดในช่วงไหนนะอาจจะเป็นหลังการบวชหรือว่าก่อนการบวชเดี๋ยวอันนี้อีกครั้งหนึ่งจะได้ให้ประกาศทางวิทยุใครที่จะไปร่วมเข้าคอร์สที่บ้านสว่างใจก็เตรียมตัวไว้
อีก100บาทค่ะแล้วก็คุณกฤษณะเนคะมานุรักษ์นะคะทุกบุญอีก200บาทค่ะ
ก็ร่วมกันค่ะเพราะว่าวัดสังฆทานเนี่ยที่บอกคุณจิรวรรณคะลีล้วนอีก100บาทคุณเด่นบางออนเกิดแก้วนรงอีก100บาทอันนี้ก็ร่วมบวชพระกันนะฮะใครจะร่วมบวชพระเพราะว่าบางไม่แน่บางคนก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาร่วมอนุโมทนากันนะคะก็ทำบุญไว้ก่อนนะฮะถ้าวันนั้นเรามาได้เราก็มาเพิ่มเติมบุญได้อีกนะไม่เป็นไรเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตไม่แน่ใช่ไหมคะเราอาจจะได้อยู่มาไหมในวันนั้นก็ไม่แน่ใจเพราะนั้นก็ร่วมบวชไปก่อนก็แล้วกันนะฮะจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ร่วมบุญกันอนุโมทนาคุณเจริญคุณอุระวีสังกะพงนะคะคุณพวิศราคุณสรางชยาร่วมทุกบุญอีก400บาทค่ะโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะก็ช่วยสนับสนุนกันค่ะค่าโมทนาค่ะค่าน้ำค่าไฟก็ช่วยกันนะคะสาธุปฐมวดีก็17-18นู่นน่ะเดือน 4นะขยาขึ้นขยายกจัดน่ะ17-18เนี่ยขยายกจัดแต่จะดีเขาทำเจดีย์ไว้เนาะสาธุค่ะ17-18เดี๋ยวก็ค่อยบอกให้หลวงพ่ออีกทีหนึ่งนะคะก็ได้รายละเอียดเพราะว่าเราก็เคยไปร่วมงานหลวงพ่อที่เมืองการนะคะเมืองการวัดปฐุมวดีค่ะที่เมืองการค่ะยะถาวาริวาปุระพ่อบางสกุลก่อนเถอะอานิจาวัตสังคาลาอุปัตวยธรรมิโนหุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสมโมสุขโขสาธุอาจิลังวัตยังกายโยปัตวิงนติเตสติชุตโตเปตวิญญาโนนิลัตถังวะกลิงคลังสาธุขอบุญอันนี้เนาะขอให้ทุกบุญได้สำเร็จนะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีผู้ที่ยังอยู่ก็ให้เจริญรวยเนาะสาธุยะถาวาริวาปุราปะริปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นหิชิตังวัติตังตุมมังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวัสมิจาโตจงสำเร็จโดยเจ้าปันตะเพปุเรนตุสังกปาขอความนุ่มลีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนละโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมณีโจติละโสยถาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดี เตอัตลัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขพิโรณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหตาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาธิพีพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพระมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะ